เปิดบ้านมือปราบสัมภเวสีดูแลคนในบ้านมากกว่า200ชีวิตเปิดบ้านหมอปลามือปราบสัมภเวสีภรรยาเผยช่วยคนมา7ปีหมดไปกว่า40ล้านอะไรคือความสุขเป็นบุคคลที่อยู่ในกระแสะมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ สำหรับจีรพันธ์เพชรขาวหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าหมอปลาเจ้าตัวนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนามของนักแสดงนักเขียนอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์และค้าขายรวมไปถึงยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศยลศาสตร์และความเชื่อที่ใครๆก็ได้เห็นกันดีอยู่แล้วทุกครั้งเขาจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่คิดค่าตอบแทนในดๆเลยวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดบ้านของหมอปลาซึ่งบ้านหลังนี้มีเนื้อที่กว่า5้าไร่แน่นอนว่าทุกคน จะต้องมองภาพบ้านไปที่พักผ่อนหย่นใจแต่สําหรับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าภรรยานั้นไม่ใช่เลยบ้านของเขาดูแลผู้คนมากกว่า200ชีวิตซึ่งภรรยาช่วยเหลือคนมา7ปีแล้วหมดเงินไปกว่า40ล้านบาทแต่ก็ยังทําแบบนี้อยู่ตลอดทางด้านของหมอปลาก็ได้นําทรัพย์สินและเงินทองมาช่วยเหลือผู้คนในการรักษาตัวต่างๆเจ้าตัวมองว่า,า,า,าถ้าหากไม่อยู่แล้วก็เอาไปไม่ได้